อย่างประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่น่าเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวทั้งธรรมชาติโบราณสถานต่างๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เลยนั่นก็คือภาษาถิ่นเพราะว่าแต่ละภูมิภาคเหนือกลางอีสานใต้เนี่ยเขาก็จะมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันไปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แบบมีเสน่ห์ค่ะอย่างการพูดภาษาเหนือก็จะเป็นอู้คำเมืองอย่างอีสานก็เว้าบอกที่แปลว่าพูดภาษาใต้นี่คือยังไงคะแรงใต้แรงใต้นะคะแล้วก็ภาคกลางเราก็เป็นพูดเงี้ยมันรู้สึกว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แบบว่าน่าฟังเรื่องนี้เลยค่ะสำนักงานราชบัณฑิตขออภัยค่ะสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะจัดประกวดเล่าเรื่องท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรมรอบชิงชนะเลิศกลุ่มภาคใต้ค่ะก็ส่งเสริมให้เยาวชนใช้ภาษาถิ่นในพื้นที่ค่ะที่โรงแรมต้นอ้อยแกนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดเล่าเรื่องในหัวข้อท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรมด้วยภาษามาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นในโครงการรู้รักภาษาไทยประจำปี2565นะคะโดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1ถึงม.3ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน7คนพร้อมด้วยคณะครูผู้สอนจากแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมด้วยนะคะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 นายสันติภักดีคำรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเปิดเผยว่าการจัดประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นภาษาไทยถิ่นนะคะที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเนี่ยโดยแบ่งออกเป็น4ภูมิภาค4ภาคด้วยกันแล้วก็ปีนี้เริ่มที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นแห่งแรกหวังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยรักในภาษาถิ่นให้มีเข้ามามีการมีส่วนร่วมนะคะเนื่องจากเมื่อทุกคนรู้ถึงคุณค่าของภาษาถิ่นเขาก็จะภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตัวเองภูมิใจในวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตในโลกปัจจุบันที่มีรากเหง้าของภูมิปัญญาเพื่อที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ค่ะครับมีเยาวชนที่เข้ารอบประกวดแข่งขันรอบสุดท้าย7คนซึ่งมาจากจังหวัด5จังหวัดนะครับชุมพรภูเก็ตนครศรีธรรมราชและพัทลุงรวมถึงสงขลานะครับก็ได้หยิบยกวิถีชีวิตประเพณีการเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถานที่หรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแล้วก็นำมาเล่าเป็นภาษาถิ่นใต้นะครับซึ่งแต่ละคนก็มีลีลาที่แตกต่างกันไปเพื่อจูงใจคณะกรรมการนะครับทีนี้ผลการประกวดนะครับการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงวิมลนัทอรุณโชตนักเรียนชั้นม.1จากโรงเรียนสวนศรีวิทยาจากชุมพรนะครับในเรื่องวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวนรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เด็กหญิงชลินีนวลทองชั้นม.1โรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี2จังหวัดสงขลานะครับเรื่องเขาคูหาภูผามีตำนานและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่เด็กหญิงกรกฎแนมใสนักเรียนจากโรงเรียนแหลมราชบำรุงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเรื่องท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรมทุกคนก็จะได้รับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับนั่นคือผลการประกวดภาษาถิ่นอยากจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็อยากจะขอให้พวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจในเรื่องของภาษาถิ่นนะครับคือภาษาถิ่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าการที่เรารู้ภาษาถิ่นนั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นเรื่องอะไรต่างๆแต่จริงๆการที่เรารู้ภาษาถิ่นมันคือการที่เราตระหนักถึงรากเหง้าตัวตนทำให้เราเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมแล้วถ้าเราเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยการเติบโตเจริญงอกงามของแต่ละคนน้องๆของแต่ละคนเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาจากรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงและต่อยอดได้ครับก็ยินดีกับน้องๆด้วยม.1 เนี่ยครับก็ช่างคุยช่างพูดแล้วนะครับเพราะว่าการพูดก็ไม่ใช่ว่านึกๆจะพูดได้ก็ต้องมีข้อมูลนำเสนอเหมือนกันนะฮะภาษาถิ่นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีหลายข่าวให้ติดตามกันในข่าวเด่นประเด็นใต้ทั้งเรื่องของ